สวัสดีครับผมปอธนชัยวุฒินะครับจะมาให้คำสัมภาษณ์นะครับกับคุณเต็นนะครับผู้สื่อข่าวจากช่อง9ที่ส่งคำถามมานะครับถามว่าสถานการณ์โควิดนี้ส่งผลกระทบยังไงกับ Modern Dog บ้างนะครับก็คิดว่าคงไม่ต่างจากสายงานอื่นๆนะครับเพราะว่างานของพวกเราเนี่ยก็เป็นงานที่ขึ้นอยู่กับอีเวนต์นะครับคือการรับงานอีเวนต์ซึ่งงานทั้งหมดก็งดcancel ไปแล้วก็ก็ทำให้ส่งผลกระทบเรื่องของรายได้นะครับซึ่งพวกเราเองก็พยายามที่จะซัพพอร์ตทีมงานทุกคนนะครับซัพพอร์ตให้ถึงที่สุดนะครับซึ่งก็มาถึงจุดที่เราก็ไม่สามารถจะแบกรับได้แล้วในเรื่องค่าใช้จ่ายก็ได้มีการคุยกันภายในทีมของพวกเรานะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจครับเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่ เราต้องเผชิญด้วยกันทั่วโลกนะครับทุกคนก็พยายามที่จะไปหาหนทางที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในช่วงเวลานี้คุณโป้งเองเนี่ยมือกลองของเรานะครับก็มีกิจการปุ๋ยนะครับชื่อคืนดินนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งก็ทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปใครที่ปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกพืชต่างๆนะครับสนใจปุ๋ยก็ติดตามปุ๋ยของคุณโป้งได้นะครับเข้าไปที่ Facebook ชื่อคืนดินนะครับคุณเมธีเองก็เหมือนกำลังจะออกไวนิลนะครับอัลบั้มพรายเมธีนะครับที่ทำกับพี่พรายปฐมพรนะฮะซึ่งก็น่าจะออกในเร็วๆนี้นะครับส่วนผมเองก็ยังมีงานจัดรายการวิทยุนะครับกับช่อง9นี่แหละคือช่องเมโลนะครับเมโล975ทุกคืนวันอาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็เป็นรายการวิทยุที่จัดทุกสัปดาห์แล้วก็มีเพลงโปรเจกต์ไซต์โปรเจกต์ของตัวเองนะครับเป็นอัลบั้มบอลลูนบอยนะครับซึ่งผมตั้งใจที่จะออกเดือนละเพลงนะครับก็ออกไปแล้ว1เพลงแล้ววันที่22นี้ก็จะออกเพลงใหม่อีกนะครับแล้วก็จะพยายามทยอยออกไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามอัลบั้มของผลงานเพลงของบอลลูนบอยด้วยนะครับส่วนในช่วงเวลานี้นะครับที่เราไม่มีงานเนี่ยเราก็แต่ละคนก็จะทำงานในส่วนของตัวเองที่ตามความสนใจนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้ฟื้นฟูสุขภาพนะครับจากช่วงที่ผ่านมาที่ทำงานหนักแล้วก็อาจจะมีความไม่สมดุลอาจจะมีความเจ็บป่วยบางอย่างก็เหมือนช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ได้กลับมาดูแลตัวเองแบบจริงๆจังๆนะครับรวมถึงได้ใช้เวลาครอบครัวด้วยนะครับ อย่างผมก็ได้มีโอกาส อยู่กับคุณแม่เรียกว่าทั้งวันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนจริงๆโปรเจกต์ที่เราตั้งใจจะทำไว้ก่อนนี้นะครับก็คือเราอยากจะโมเดิร์นด็อกเนี่ยอยากจะทำคอนเสิร์ตพิเศษขึ้นมานะครับช่วงเดือนพฤศจิกานะครับ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นยังไงนะครับว่าเราจะได้ทำไปตามแผนที่วางไว้หรือเปล่านะครับก็คงต้องดูติดตามกันต่อไปส่วนสถานการณ์เพลงในช่วงเวลานี้ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ศิลปินทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะส่วนใหญ่แล้วนะครับศิลปินก็จะใช้การสื่อสารกับแฟนๆนะครับโดยตรงเลยนะครับทางโซเชียลมีเดียซึ่งผมเห็นอยู่เยอะนะครับทั้งฝรั่งทั้งไทยเนี่ยก็จะคุยกับแฟนเพลงหรือว่าจะเล่นไลฟ์สดนะครับทางInstagram บ้างหรือว่า Facebook นะครับส่วนตัวผมเองก็มีเข้าไปใน Instagram บ้างนะครับมีการเข้าไปร้องเพลงทักทายกันนะครับแก้เหงานะครับเพื่อให้เราได้ยังได้สื่อสารอยู่หรือว่าเพลงที่ออกก็โพสต์ลงใน Instagram ของตัวเองเลยก็เป็นการที่เรานำผลงานของเราเนี่ยไปถึงคนผู้ชมผู้ฟังเนี่ยโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับสถานการณ์นี้นะครับก็คิดว่าขอให้พวกเราทำสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมที่
ผมได้ทำในช่วงเวลานี้นะครับนอกจากงานจัดรายการวิทยุแล้วเนี่ยนะครับก็จะมี เรื่องของงานเพลงคือทำเพลงใหม่ของตัวเองนะครับเป็นไซต์โปรเจกต์ที่ชื่อว่าบอลลูนบอยและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำเป็นประจำทุกวันก็คือเรื่องของงานศิลปะนะครับเพราะจริงๆผมก็มีแพลนที่จะต้องแสดงเอ็กซิบิชันนะครับผลงานศิลปะในช่วงเดือนจริงๆเดือนนี้เลยนะครับพฤษภาวันที่15และอีกงานหนึ่งก็คือ เดือนประมาณกันยานะครับก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ผมจะสะสมแล้วก็ทำงานศิลปะเพิ่มเอาไว้เพื่อการแสดงนะครับก็นอกเหนือจากงานศิลปะเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของมันเป็นเรื่องของการเยียวยาจิตใจเราด้วยนะครับเพราะเราได้ใช้ศิลปะเป็นเหมือนเป็นเครื่องอยู่ครับทำให้เราจิตใจเราไม่วอกแวกออกไปไกลเหมือนเรามีศูนย์รวมดึงความรู้สึกตัวของเราเนี่ยถ่ายทอดอยู่กับผลงานตรงหน้านะครับเป็นการกลับมาอยู่กับปัจจุบันซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นช่วยในเรื่องของจิตใจเราได้มากนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยผลงานที่สำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะนำไปเผยแพร่แล้วก็เอาไปแชร์ให้กับผู้ชมได้ร่วมชมด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นงานสร้างสรรค์อีกอันหนึ่งที่ผมมีความสุขที่ได้ทำนะครับ